ไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยคุณผู้ชมนะครับเป็นเรื่องของลิเกสาวดาวรุ่งนะครับคุณนุ่นเนชนกหรือว่านุ่นดำดงนี่แหละที่เมื่อวานนี้ได้ออกมาไลฟ์สดนะครับทางน้ำตาเลยประกาศขอลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกว่าไม่อุ่นใจนะครับแล้วก็ไม่ใช่เซฟโซนเหมือนเมื่อก่อนนะครับพร้อมกับเล่าถึงปัญหาฟังว่ารู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าไม่มีความสุขก็เลยถอยออกมาดีกว่าอยู่ไปก็ไม่มีใครคุยด้วยทำงานด้วยกันได้ยากทั้งกับหัวหน้าวงแล้วก็กับเพื่อนร่วมงานนะครับอย่างก่อนหน้านี้ที่หลายคนอาจสงสัยว่าการแสดงช่วงหลังๆเนี่ยทำไมถึงดูตึงๆหน้าเวทีทำไมดูไม่เล่นกันเลยซึ่งก็ไม่ได้ตึงแค่หน้าเวทีนะครับนุ่นเขาไลฟ์ฟังเขาบอกว่าหลังเวทีเนี่ยก็ตึงด้วยตอนแรกก็คิดไปเองว่าเขาตึงกับเราเพราะว่าเรามางานช้าไม่ได้มาออกแขกไม่ได้มารำหรือเปล่าหัวหน้าก็เลยตึงกับเราเพราะว่าเรื่องนั้นหรือเปล่าจากนั้นเนี่ยก็พยายามปรับตัวนะครับโดยเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยไม่รับงานไลฟ์เลยก็ปรับตัวเองเนี่ยมางานให้ตรงเวลาตรงเวทีเริ่มนะครับแต่พอปรับตัวแล้วมาตรงเวลาก็ทำหน้าที่ตามปกติแต่ก็ยังกลับไม่มีคนคุยด้วยเหมือนเดิมไม่มีใครคุยไม่มีใครมองหน้าอยู่หลังเวทีก็ยังตึงใส่นิ่งๆกันนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ค้างคาใจพอไปถามตรงๆว่าเป็นอะไรถามคนใกล้ชิดนะครับในทีมนั่นแหละแล้วรอบตัวว่าเราทำอะไรให้ไม่พอใจหรือเปล่าอยากรู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรจนตอนหลังเนี่ยก็มาทราบว่าปัญหาเนี่ยมาจากเรื่องของคำว่าคู่จิ้น มีคนไปจับคู่จิ้นนุ่นแบงค์ขึ้นมาแล้วก็จิ้นกันเยอะเกินไปจนทำให้แบงค์หรือว่าสอนรามน้ำเพชรเนี่ยรู้สึกไม่โอเคกับเรื่องด้อมคู่นี้นะครับซึ่งตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะไม่รู้เรื่องว่าใครสร้างด้อมนี้ขึ้นมาเหมือนกันซึ่งนุ่นดำดงก็บอกว่าตนเองอ่ะโดนดราม่าจากข้างนอกนะฮะเดินขึ้นมาบนโรงลิเกคิดว่าน่าจะอุ่นใจกว่าที่ไปเจออะไรข้างนอกนะฮะเคยคิดว่าตรงนี้คือเซฟโซนแต่ทำไมเราถึงเดินมาบนโรงลิเกทำไมรู้สึกไม่อุ่นใจเลยนะฮะไม่รู้สึกว่าเป็นเซฟโซนเลยนะฮะเขาก็ยืนยันว่ายังไงแล้วอ่ะถึงแม้เขาจะลาออกจากคณะลิเกอ่ะเขาก็ไม่ทิ้งลิเกนะฮะเพราะรักอาชีพลิเกมากแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนกับใครขอตั้งหลักก่อนนะฮะอ่ะเราไปดูบางช่วงบางตอนของนุ่นที่ไลฟ์สดกันฮะณวันที่เราเจออะไรจากข้างนอกมาเราเดินขึ้นมาบนโรงลิเกอ่ะทำไมเรารู้สึกไม่อุ่นใจเลยเรารู้สึกว่าทำไมไม่เป็นเซฟโซนเลยเราคิดอย่างนี้หนูอ่ะไม่ได้หวังว่าใครจะมาอบกอดหนูณวันที่หนูเจอปัญหาหนูไม่ต้องมีใครมาอบกอดหนูก็ได้หรือไม่ต้องมีใครมาดั้งจับมือแล้วกอดหนูว่าพี่โอนะไม่ต้องถามหนูสักคำถามหนูสักคำโอเคไหมดุนโอเคไหมเพื่อนมันเป็นไรบ้างแค่นั้นหนูไม่หวังอะไรเลยหนูมองว่าหลังเวทีอะต่อให้ไม่คุยกันต่อให้ไม่คุยกันนะคะแต่หน้าเวทีมันก็ยังบิ้วมันก็ยังบิ้วกันได้มันยังมีอีกหลายๆคนที่เราเล่นด้วยกันได้ไม่เป็นไรแต่ว่าหนูรักอาชีพนี้เก็บมากเลยนะแต่ว่าถ้าอยู่แล้วมันอึดอัดมันหนักใจมันเหนื่อยใจหนูจะอยู่ยังไงหนูอยู่แล้วก็ไม่มีใครคุยกับหนูหนูแล้วน้องหนูทำงานกับเขายังไงณวันที่เราเจออะไรจากอันนี้แหละฮะก็เป็นสิ่งที่น้องได้ไลฟ์สดเมื่อวานนี้แล้วบอกว่าไลฟ์สดทางน้ำตาเลยนะฮะเขาก็บอกว่าเขาอึดอัดใจเพราะเขาอยู่ที่งานอยู่ที่เวลาไปเล่นลิเกก็ไม่มีใครคุยกับเขาเลยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลแล้วเราก็
เอาจริงคือเรารับรู้ว่าเรื่องราวก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นมีทั้งเรื่องของแฟนคลับมีทั้งเรื่องของงานที่เข้ามาน้องเยอะมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานไลฟ์สดงานรีวิวต่างๆนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าช่วงนั้นน่ะคือน้องทำตัวยังไงเปลี่ยนไปหรือเปล่ายังไงกับเพื่อนในวงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ต้องนั่นแหละฮะมันก็เป็นทางออกของน้องที่น้องเลือกแล้วแหละถ้าอยู่แล้วไม่สบายใจก็ออกนะฮะ